สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับดิฉันณัชชารีนะคะคุณก็ยังคงอยู่กับตาบวมๆหน้าบวมๆของดิฉันซึ่งดิฉันนั้นแอบยังไม่หายจากอาการป่วยก็ยังคงมีอาการไม่สบายอยู่ตัวร้อนอยู่แล้วก็เจ็บคอนิดนึงแล้วก็เห็นเสื้อแดงอย่างนี้ถูกต้องมันเพิ่งผ่านพ้นคริสต์มาสไปเมื่อ2วันใช่ไม่ถึง2วันวันนี้เป็นวันที่2เมื่อวานนี้วันที่26วันนี้วันที่27แต่ว่าวันนี้คงไม่ได้มาทำอะไรที่เกี่ยวกับคริสต์มาสเบื่อไก่เบื่อไก่ง่วงเบื่ออาหารแอนเกี่ยวกับคริสต์มาสวันนี้ก็เลยแบบว่าอยากกินสปาเกตตี้ก็คือเราเป็นคนชอบทานสปาเกตตี้แล้วก็ชอบทานอาหารซีฟู้ดวันนี้ก็เลยจะมาทำสปาเกตตี้เนื้อปูกันง่ายๆรวดเร็วก็คือทุกอย่างมีฉันมีเตรียมมาหมดแล้วกระทะดิฉันได้ตั้งไฟไว้แล้วดิฉันจะใส่น้ำมันมะกอกลงไปประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะก็ใส่เยอะหน่อยแล้วก็ในนี้จะมีหอมแดงแล้วก็มีกระเทียมฉันสับไว้ดิฉันก็จะใส่ลงไปกระทะอ่ะมันร้อนอ่ะดิฉันได้ตั้งกระทะไว้สักพักนึงแล้วมันร้อนอยู่แล้วคุณก็จะได้ยินเสียงก็คือดิฉันเอากล้องไปวางไว้ใกล้ๆกับเตาได้อ่ะก็คือไอมาจากเนี้ยมันไปโดนหน้ากล้องโอเคแล้วนี้ก็คือพริกนะคะดิฉันใช้เป็นพริกสีเขียวนะคะเพราะว่าพริกสีเขียวนั้นเขาเม็ดยังอ่อนอยู่อ่ะเขาจะไม่เผ็ดมากถ้าคุณชอบทานเผ็ดคุณอยากใช้เป็นพริกสีแดงก็ได้นะคะดิฉันก็จะผัดทุกอย่างให้มีกลิ่นหอมแล้วก็ให้หอมเขานิ่มนะคะสักพักหนึ่งไม่นานแป๊บเดียวสูตรนี้ง่ายและเร็วผัดไฟกลางนะคะไม่ได้ผัดไฟแรงเพราะว่าเดี๋ยวหอมแล้วก็กระเทียมเนี่ยเขาจะไหม้ก่อนที่เขาจะนิ่มและก็กลิ่นพริกอ่ะเขาจะฉุนเกินไปดิฉันจะเพิ่มไฟขึ้นเป็นไฟแรงสุดนะคะต้องเอากระเพาะกับการทำกับข้าวของดิฉันนั้นมันเป็นอะไรที่คู่กันคุณว่าไหมดิฉันชอบนะตอนนี้ดิฉันได้เพิ่มไฟให้แรงขึ้นนะคะดิฉันจะใส่ไวน์ขาวลงไปใส่ก็ประมาณช้อนโต๊ะถึง2ช้อนโต๊ะจะเอาอีกนิดนึงแล้วกันเป็นคนชอบจริงๆเลยกับไวน์ขาวเนี่ยชอบจริงๆเลยกับการแล้วก็เติมแอลกอฮอล์ลงไปเวลาทำข้าวเพื่อความรวดเร็วในการทำนั้นดิฉันได้ต้มเส้นไว้แล้วนะคะอย่างที่คุณเห็นก็คือเส้นตัวนี้จะเป็นเส้นนะคะที่คุณเห็นเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราคุยกันไปรอนี้สุกไปอันนี้คือจะเป็นแบบนี้จะไม่ใช่เส้นกลมนะคะจะเป็นเส้นแบนแต่รสชาติมันก็คล้ายๆกันกับเส้นสปาเกตตี้เส้นกลมนั่นแหละเขาเรียกกันว่าเส้นอะไรอ่ะลิงกีนี่อ่ะอันนี้คือพาสลีนะคะดิฉันสับมาแล้วเป็นพาสลีใบแบนเคทุกอย่างก็รู้สึกจะเข้ากันดีทั้งน้ำมันมะกอกและก็ไวน์ขาวเนี่ยไวน์ขาวก็ได้ระเหยออกไปแล้วนะคะและก็เข้ากับน้ำมันมะกอกเป็นอย่างดีดิฉันจะปิดไฟและก็เลื่อนกระทะออกจากไฟนะคะอันนี้คือเนื้อปูนะคะปูเยอะมากเต็มถ้วยเลยดิฉันจะใส่ลงไปทั้งหมดบอกแล้วว่าอยากกินอาหารทะเลวันนี้คือความปูของดิฉันและก็จะคนให้เนื้อปูเนี่ยเข้ากับน้ำมันมะกอกและก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ผัดไว้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อปูนั้นได้ซึมซับน้ำมันมะกอกแล้วก็ทุกอย่างไปหมดน้ำแห้งในนี้จะมีน้ำที่เหลืออยู่จากการต้มเส้นดิฉันจะใส่ลงไปสักประมาณ2ช้อนโต๊ะเพื่อที่เนื้อปูของเราจะได้ไม่แห้งเขาจะได้มีน้ำเพราะว่าดิฉันใส่ปูเยอะนะคะเนื้อปูก็เลยไปซึมน้ำมันมะกอกเดี๋ยวดิฉันจะขอเติมน้ำเพิ่มก็คือเวลาคุณต้มเส้นสุกแล้วอ่ะคุณต้องเก็บน้ำต้มไว้บางส่วนนะดิฉันจะยังไม่ปรุงนะคะจะขออนุญาตชิมก่อนเพราะบางทีเนื้อปูมันเค็มอ่ะเผ็ดอ่ะ
แล้วก็ดิฉันจะเติมเส้นที่เราได้ต้มไว้ลงไปแล้วก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันคนให้เนื้อปูกับเส้นเนี่ยเข้าเข้ากันเยอะมากเลยเนี่ยตอนแรกว่าจะไม่ทำเยอะแต่พอดีหิวก็เลยฟาดต้มเส้นปกติจะต้มแค่กับมือหนึ่งเนี่ยก็จะพอกินแต่พอดีหิวก็เลยมีอาการตะกะตะกาโอเคดิฉันจะปรุงรสเกลือก็หกไปทั่วเลยเอายังเกลือไม่ออกมาจากถุงเลยออกมาจากก้นถุงแทนดังนั้นดิฉันจะปรุงรสด้วยเกลืออ่ะเค็มมากน้อยตามชอบนะคะแล้วก็พริกไทยดำเช่นกันค่ะตามชอบเยอะๆละกันจะได้หอมแล้วก็มะนาวนะคะที่ฉันจะบีบมะนาวลงไปด้วยฉันจะบีบมะนาวลงไป1ซีกถ้าหากคุณชอบเปรี้ยวมากอ่ะคุณก็เพิ่มมะนาวลงไปเพิ่มได้นะแล้วเราก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็พาสลีย์ที่เราได้สับไว้ก็ลงไปพอมีอะไรเขียวๆไปแล้วรู้สึกว่าดูดีขึ้นมาบ้างไหมขอชิมก่อนไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่เดี๋ยวจะใส่มะนาวอีกซีกนึงดิฉันเพิ่มมะนาวไปอีกซีกนึงนะคะก็คือความเปรี้ยวอ่ะเขาจะได้ไปตัดกับเนื้อปูจะได้ไม่เลี่ยนนะหรือว่าคุณจะเสิร์ฟพร้อมกับมะนาวชิ้นก็ได้นะโอเคนะเนื้อปูสปาเกตตี้เนื้อปูของเราก็สุกแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณขาดหน้าบวมๆดิฉันไหมดิฉันยังรำคาญหน้าบวมๆของตัวเองเลยยังไม่ได้ให้ดูอันนี้คือเส้นที่ดิฉันใช้วันนี้นะคะก็คือเขาจะเรียกกันว่าลิงกุอินี่นะคะมันก็เหมือนเส้นสปาเกตตี้นั่นแหละค่ะแต่ว่ามันเป็นเส้นแบนก็คือหน้าตามันจะเป็นเส้นแบนๆแค่นั้นเองสปาเกตตี้มันเป็นเส้นกลมโอเคเราจัดจานเสิร์ฟกันดีกว่าก่อนที่มันจะเย็นแล้วมันจะไม่อร่อยเนาะฉันมีเป็นจานพาสต้าลงจานเลยละกันหิวแล้วหิวมาก 3:30 จะได้กินข้าวเที่ยงเนื้อปูเนื้อปูอยากได้เนื้อปูเยอะๆเฮ้ยน่ากินมากโอเคพอแล้วเพื่อความสวยงามถ่ายรูปจะได้สวยๆถูกต้องก็ปักพาสลีลงไปใช่ไหม เป็นธรรมเนียมไหมเนี่ยหรือว่าคุณจะใช้พาสลีสับโรยเพิ่มก็ได้นะความจริงอ่ะเดี๋ยวเรามีพาสลีสับด้วยเราก็โรยพาสลีสับลงไปเพื่อความสวยงาม เรียบร้อยแล้วค่ะเลงกุอินี่เนื้อปูหรือว่าสปาเกตตี้เนื้อปูยัมมี่ยัมมี่ไงคะหน้าตาน่ากินไหมหน้าตาสวยงามเลยทีเดียวรสชาตินั้นขอบอกค่ะอร่อยถ้าใครที่ชอบเส้นสปาเกตตี้แล้วก็ชอบเนื้อปูอร่อยแน่ๆค่ะสปาเกตตี้เนื้อปูหรือว่าเลงกุอินี่เนื้อปูนั่นเองรสชาตินั้นเขาบอกว่าอร่อยถ้าใครที่ชอบอาหารทะเลและก็ชอบทานเนื้อปูนะปูมาเต็มๆเลยค่ะปูกันมาทั้งทะเลเลยค่ะมาอยู่ตรงนี้ค่ะทำง่ายเร็วสะดวกแต่จะง่ายเร็วสะดวกแค่ไหนนั้นคุณก็ต้องต้มเส้นก็คือถ้าคุณรู้ว่าคุณจะทานเนี่ยคุณต้มเส้นไว้เลยเส้นใช้เวลาต้มประมาณ10นาทีระหว่างนี้ต้มเส้นตุ่มในระหว่างที่คุณต้มเส้นคุณก็
ไปสับผักสับอะไรก็คือส่วนผสมมีเยอะนะคะทำกันง่ายๆแล้วก็รสชาติอร่อยมากก็คือดิฉันเป็นคนชอบทานสปาเกตตี้มากเลยอะโอเคถ้ายังไงก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ดิฉันด้วยนะคะแล้วเราเอาไว้มาเจอกันคลิปหน้านะคะว่าดิฉันนั้นจะมีอะไรอร่อยๆมาชวนทำกันอีกสำหรับคลิปนี้ก็คือดิฉันรอไม่ไหวแล้วนะดิฉันหิวมากเลยอะแล้วก็กลิ่นมันหอมมากแล้วก็อร่อยมากจะไปกินแล้วนะมันจะได้ไม่เย็นความลงตัวที่เพอร์เฟกต์อย่าใส่พริกเยอะนะคะเดี๋ยวเขาจะเผ็ดมากไปเดี๋ยวรสชาติพริกอ่ะมันจะไปกลบรสชาติอย่างอื่นหมดเดี๋ยวคุณจะไม่ได้รสชาติแบบว่านุ่มนวลกลิ่นของไวน์ขาวอะไรอย่างเงี้ยก็คือเผ็ดมากอ่ะพริกมันก็ไปกลบอย่างอื่นเอาแค่พอรู้ว่าโอเคมันมีพริกแล้วมันก็ไม่เลี่ยนอร่อยนะงมๆๆบ๊ายบายค่ะ Love you